คะที่มีการพูดถึงระบบการทำงานของตำรวจดิฉันมักจะได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้ที่จะออกมาได้กล่าวถึงประสิทธิภาพและการทำงานของเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวดิฉันเองดิฉันไม่เคยมีความขัดแย้งกับตำรวจนะคะดิฉันเชื่อว่าประชาชนทั่วไปเองก็รู้สึกไม่ต่างกันไม่ว่าเวลาเราออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐท่านแรกที่เราจะพบก็คือตำรวจเวลาเกิดเหตุร้ายต่างๆเราก็ต้องกลับไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ดีนะคะประชาชนค่อนข้างมองตำรวจในแง่ดีมาโดยตลอดแต่หลายครั้งในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการทำงานของตำรวจเองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนเองแทบพึ่งพากลไกตำรวจไม่ได้เมื่อเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมอาจารย์เจิมศักดิ์พูดถึงเรื่องของความกลัวที่ฉันเห็นผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียหายหลายคนถูกทำให้ต้องอยู่กับความกลัวหลายๆคนซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องถอยออกไปจากการหาความเป็นธรรมหลายครั้งที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรก็เพราะผู้เสียหายเองถูกทำให้ต้องถอยออกไปบางทีในฐานะผู้เสียหายเนี่ยเราไม่มีทางเลือกนะคะถ้าไม่ถอยออกไปเราก็ต้องมีชีวิตอยู่กับการถูกข่มขู่คุกคามและการถูกทำให้อยู่กับความกลัวดิฉันว่าสังคมต้องมีระบบที่จะทำให้ประชาชนสามารถมีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงได้ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามไม่ใช่เฉพาะในทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ข้างถนนประชาชนต้องพูดได้ว่าเขาได้รับความทุกข์ยากอย่างไรได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐต้องพร้อมที่จะยอมรับฟังวันนี้นะคะเส้นแบ่งระหว่างความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนใกล้กันจนแยกไม่ออกเราจะสังเกตเห็นเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่เต็มไปหมดค่ะแต่ทำไมจึงไม่มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดทั้งที่เป็นการกระทำผิดซึ่งเกิดขึ้นซึ่งหน้ามีผู้หญิงกับคนแก่ถูกทำร้ายในที่สุดเมื่อสังคมเรียกร้องผู้เสียหายเองกลับต้องกลายมาเป็นผู้กระทำความผิดตรงนี้เนี่ยตำรวจจะตอบคำถามประชาชนได้อย่างไรว่าทำไมตำรวจจึงมีความรู้สึกช้าจังกับการกระทำผิดแม้เกิดขึ้นอย่างซึ่งหน้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะใช้การกระทำผิดของประชาชนเป็นวิธีทางในการให้ดิฉันว่าที่ตำรวจได้เปอร์เซ็นต์ในการทำผิดกฎจราจรเป็นสาเหตุที่ทุกเนี่ยได้ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะที่ถ้าเราสังเกตนะคะตำรวจจะไม่ค่อยโดนตำรวจเรียกแม้จะขับฝ่าไฟแดงก็ตามทำอย่างไรตำรวจจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมและก็เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนตำรวจจะไม่เป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาต่างค่านอกระบบซ้อมทรมานการจับกลุ่มโดยไม่ชอบแม้แต่การวันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาตอบคำถามประชาชนว่ากระดูกหลายชิ้นที่กองขยะห้วยชินสีซึ่งตรวจพิสูจน์แล้วว่ามีเป็นดีนั้นน่ะมาอยู่ตรงกองขยะได้อย่างไรหรือเป็นเพราะว่าประชาชนไม่รู้ว่าจะเอากระดู
ดูที่เผาแล้วไปไว้ที่ไหนเลยเอามาทิ้งขยะตำรวจภูธรภาค7และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้นี้อย่างไรวันนี้ทุกอย่างก็ยังคงเงียบอยู่นะคะมีผู้เสียหายหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งอยู่ในที่นี้ในวันนี้ไม่สะท้อนถึงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นดิฉันอยากขอเป็นตัวแทนของผู้เสียหายภาคส่วนที่จะมาบอกเล่าถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นคือในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นกรณีของกิตติศักดิ์ผิดบุญคลองปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกจับในข้อหาลักรถจักรยานวันหนึ่งเนี่ยกิตติศักดิ์โทรมาหาคุณยายว่าให้รีบมารับผมไปแล้วคุณยายสาลีวิ่งไปที่สอบเจ้าหน้าที่แต่คุณยายขึ้นไปพบเพียงถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าของกิตติศักดิ์ตั้งไว้แต่ไม่พบตัวกิตติศักดิ์แล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีใครก็ไม่รู้ที่มาประกันตัวกิตติศักดิ์และอีกไม่กี่วันต่อมากิตติศักดิ์ถูกนำไปใช้ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทิ้งไว้ในศาลาแห่งหนึ่งกลางทุ่งนะคะสภาพศพมีรอยกุญแจอยู่ลูกตรวจศพแล้วข้างในช่องท้องมีการตกเลือดอยู่ในช่องท้องรับผิดชอบค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีมาแล้ววันนี้ยังไม่สามารถที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ยังไม่สามารถที่จะสั่งฟ้องใครสักคนหนึ่งได้ทั้งที่เด็กอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบอีกกรณีหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอนำเรียนถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมก็คือเรื่องของสมชายขวัญจุนนิสิตจุฬาที่ถูกยัดยาบ้า1เม็ดนะคะสมชายถูกกล่าวหาว่ามีแอมเฟตามีน1เม็ดในกระเป๋าถูกกล่าวหาว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจถูกกักขังอยู่ที่โรงพัก 2-3 วันโดยไม่ได้มีโอกาสขึ้นสู่ศาลวันหนึ่งนะคะศาลอ่านคำ